สวัสดีทุกคนคะ่ะครูอนจอมันวิทย์อนยาค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะครูจะสอนคำกริยาอีกตัวหนึ่งนะคะต่อจากคลิปที่แล้วที่เราเรียนไปในคำกริยาคำว่าหาเบินที่แปลว่ามีนะคะในวันนี้เราจะเรียนคำกริยาคำว่าสสยค่ะนะคะซึ่งคำกริยาคำนี้แวบคำนี้มีความสำคัญมากเพราะเราจะต้องใช้เขาทุกวันนะคะเรียกว่า ในทุกๆสถานการณ์เลยนะคะเป็นแวบพื้นฐานที่เราต้องผันให้ได้นั่นเองวันนี้เราจะเรียนกันนะคะในรูปแบบของการผันแบบปัจจุบันนะคะก่อนที่จะไปดูนะคะเหมือนเดิมทุกคลิปใครที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่และเริ่มต้นหัดเรียนภาษาเยอรมันในระดับ r 1นะคะและไม่อยากไปเสียเงินลงคอสที่ไหนกดติดตามช่องครอนไว้เลยคะ่ะ และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆในตอนต่อๆไปส่วนใครที่กดติดตามครูแล้วนะคะก็ขอขอบคุณมากนะคะช่วยกันให้เราถึง1 0 0 0 0แสนซับเร็วๆนะคะครูจะได้มีกำลังใจทำคลิปออกมาสอนกันฟรีๆเรื่อยๆค่ะเอาละค่ะแว็บนี้เว็บไซต์นะคะเขาใช้ได้ในหลายๆความหมายมากนะคะ ครูให้ความหมายในลักษณะที่บอกว่าเป็นอยู่คือคือมันใช้ได้หมดเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างประโยคกันจะได้เข้าใจว่าอ๋อเราจะต้องผันเจ้าแวบนี้อย่างไงนะคะแว็บนี้นะคะเขาเรียกว่าเป็นแว็บที่มีการผันไม่ปกติก่อนหน้านี้ที่เราเรียนฮาเบนไปถูกไหมคะเขาก็จะมีการเติมนะคะ st เนาะถ้าเป็นดูหรือ,อตัด เอ็ทิ้งแล้วเหลือแค่ตัว A ถ้าเป็น i s ชอีช c h h a b ออะไรอย่างนี้นะคะแต่แว็บนี้ผันไปเลยนะคะจะไม่ได้เอาทรายมาเปลี่ยนรูปแต่เขาจะเปลี่ยนวิธีไปเลยเปลี่ยนเปลี่ยนตัวอักษรไปเลยนะคะทีนี้เรามาดูก่อนชั้นก็คือ i c h ผันยังไง i c h ก็จะกลายเป็นบินนะคะอ c h บินชั้นชั้นคือชั้นเป็นดูดูก็จะกลายเป็น b e s ตนะคะเธอนะทีนี้ a c s แล้วก็มันนะคะเขาหล่อนมันแล้วก็คนทุกคนก็จะกลายเป็น East นะคะ w e ียพวกเราจะเป็น Sint Ear นะคะพวกเธอพวกเขาพวกหล่อน hmm, Si s e ซ und s ก็จะเป็น Sint นะคะต้อง ต้องได้เลยอ่ะต้องผันได้เลยนะคะแบบนี้ is bin du bist a r er e s t w i r sind e h r s i d see sind อ่ะนี่เรามาดูตัวอย่างนะวันนี้ครูมีมาทั้งหมด60เออไม่ใช่ค่ะ50ประโยคนะจ๊ะ,ะฉันอายุ38ปีฉัน is ผันยังไงคะ is ก็ต้องเป็น bin นะคะบิ n Ish bin นะคะนี่คือพื้นฐาน a r ร์นะคะที่ทุกคนต้องรู้นะคะอายุก็คือ Art นะจ๊ะสามสิบแปดปีอัช u n น30ร์ซิยาระใครอายุเท่าไหร่ก็ไปเปลี่ยนตัวเลขเอาเนาะเธออยู่ที่โรงเรียนไหมอ่าไหมหรือมีคำถามก็หมายคำถามนะคะพอเป็นคำถามปุ๊บ เราก็จะต้องเอาคำกริยานะคะไว้ประโยคแรกไว้ขึ้นต้นประโยคเป็นประธานนะคะก็คือดู do, ก็จะเป็น beast นะคะ beast uh, beast do เธออยู่ที่ไหนในโรงเรียน in the school ในโรงเรียนนะคะหรืออยู่ที่โรงเรียนไหม uh, ใช้ beast ต่อมาฉันอยู่ที่ออฟฟิศจ้าอิมบูโรอีชก็ต้องเป็นอีชบินนะคะอิมบูโรนะคะเดี๋ยวครูให้เขาเรียกว่าคำศัพท์ไปด้วยละกันนะคะบูโรก็คือออฟฟิศสำนักงานนั่นเองนะคะ does bureau ส่วนเมื่อกี้ชูเหรอโรงเรียนชูเหรอก็จะเป็น D ชูเหรอนะทองเพศเข้าไปด้วยนั่นคือใครนะคะนั่นใครนั่นคือใครแ e r e ใครใครนะคะตัวนี้ก็คือมันคนทุกคนคนทั่วไปมันก็จะเป็นแว e r อีสนะคะ d a s das. where is d a s นั่นคือใครนะคะ d a s is หมายเนื้อหมาหมานั่นคือแม่ของฉันอะไรอย่างนี้นะคะข้อ5ฉันตกใจมาก s h o c k e d นะคะ s h o c k e d ตกใจมากนะคะฉัน is ก็จะเป็น bin e นะคะ is b e e n shockked ฉันตกใจมากเลย ข้อหกข้อต่อมา does อะไรล่ะ Millie นี่คือชื่อนะคะนั่นคือ Millie นะคะนั่นคือ Millie ใช้ตัวไหน does is Millie นั่นคือ Millie นะคะใช้ is เพราะอะไร a c S แล้วก็มา n น,นะจ๊ะหลอนนะคะแมวของฉันหลอนคือแมวของฉันนะคะหลอนนะคะ อลอนนะเพราะว่าแมวนะคะแมวเพศของนางก็คือดีนะคะดีค er. นะัสก็เลยสพนามนะแทนตัวเพศหญิงก็คือดีนะทีนี้ก็เลยเป็นสีนั่นเองซีอลอนคือแมวของฉันอลอนอ่นะ คือคุตกอะหล่อนคือแมวของฉัน C ีอีสใช่ไหมไมเนอร์คาซาแมวของฉันห้องครัวสะอาดไหมนะคะดีคือเชอก็คือครัวเซาเบอร์เซาเบอร์ก็คือสะอาดห้องครัวสะอาดไหมถือว่าเป็นนะคะอะไร is นะคะ is นะคะอ่ะาใช้ตัวไหนไม่ได้นะคะ aircs มันเนี่ย aircs มันเห็นไหมคะ east นะเพราะว่าห้องครัวเนี่ยเขาไม่ได้เป็นอ่า east ไม่ได้เป็นดูนะไม่ได้เป็น view อะไรใดใดสิ้นนะคะอ่าถามถึงสัพนามที่เป็นสิ่งของ east t e k u c h e s a u b e r อ่าห้องครัวสะอาดไหมอ่าพวกเธออยู่ไหนอ่า f o นะ พวกเธออยู่ไหนโวเอียผ่านยังไงคะสายโวูใส่ใช่ไหมวไซส์เอียพวกเธออยู่ไหนนะคะพวกเราเวียอยู่ที่ไหนที่ห้องนั่งเล่นโวลซิเมอร์ก็คือห้องนั่งเล่นโวลซิเมอร์เวียซินนะคะเวียซินท์ในโวลซิเมอร Does o ซ n ม i m m e r นะคะห้องนั่งเล่นเธอไม่ได้อยู่ที่นี่นะคะหรือเธอไม่อยู่นี่ดูนะคะเว็บไซต์ n s t here ที่นี่ไม่อยู่ที่นี่ d ะก็เป็น b i s t นั่นเอง do b i s n d not here do b i s e d here เธอไม่ได้อยู่ที่นี่ f ฟรา m ์มุลเลอร์อยู่ข้างบนข้างบนคือโอเ n นนะคะโอเ n f น a ฟรา l l มุลเลอร์เป็นอะไรคะ C ถูกไหมคะก็ต้องเป็นเฟราห์มุลเลอร์เออเฟรามิลเลอร์นะคะ f ฟรา m ์มิลเลอร์ is o b e n นะคะ f ฟรา m ์มิลเลอร์อยู่ข้างบนถ้าฉันอยู่ข้างบนล่ะ i h bin นะจ๊ะฉันอยู่ข้างบนก็ i h bin o b e n นะคะ เกิดอะไรขึ้นนะ yeah. loss loss ตัวนี้คือมีอะไรเกิดขึ้น v a s คืออะไร v a s i s loss เกิดอะไรขึ้น What? มีถ้าจะบอกว่ามีอะไรเกิดขึ้นที่นี่เติมอะไร here uh. เกิดอะไรขึ้นที่นี่ v a s i s loss here ม right. เกิดอะไรขึ้นที่นี่ uh. กูเติมไปให้อะ หรือที่นี่เกิดอะไรขึ้นนั่นเองจักรยานชั้นเสียจักรยานราดนะคะเป็นตัวย่อนะคะคำย่อของจักรยานจักรยานคำเต็มก็คือ does far rat นะคะตัวย่อสั้นๆก็คือ rat นะ my rat อะไรอะพังเจ๊งเสียขพุตขพุต my r ั t is สตขับจักรยานของฉันเสียไหมเขาเศร้าเออเขาเขาเศร้าทรลิชนะเขาเศร้าทรลิชคือเศร้าเอ r ก็ต้องเป็นอีสตทรลิชนะเขาเศร้าอ่ะสิบหกเขาอยู่ที่สนาม สถานีรถไฟไหมเขานะสถานีรถไฟอ um ัมบานโฮฟสถานีรถไฟนะคะเดียบานโฮฟเดียบานโฮฟเขาอยู่สถานีรถไฟไหมอี s t นะคะอี s t um ์เอ้ออัมบานโฮฟเขาอยู่สถานีรถไฟไหมเวลาที่เราตั้งคำถามนะคะคำถามแบบนี้เขาเรียกว่ายาไนฟรากันนะคะคือ ตอบเวลาตอบมัจะเป็นใช่ไม่ใช่นั่นเองก็คือเอาแวบหรือคำกริยาขึ้นมาเป็นคำถามนะคะเหมือนคราวที่แล้วที่เราเรียนแวบหาเบินนะคะก็เธอมีปากกาไหมก็จะเป็นอะไร h a s t do i n e n c o o l i จำได้ไหมเ,เนาจะจำไม่ได้ย้อนกลับไปดูนะจ๊ะอ่ะพวกเธออยู่ในรถกันเหรอเอีย e นะในรถ Im ม u t o โตเอีย e ก็ต้องเป็นสาส นะคะ z e i t ihr im Auto พวกเธออยู่ในรถหรอ das Auto นะคะข้างนอกหนาวไหม es k a l t นะ,ะหนาวหรือเย็น k a l t นะ,ะข้างนอก d r a u s e n d r a u s e n ตั้งเป็นคำถามก็ต้องเป็น east นะฮะ east is card draußen ข้างนอกหนาวไหมอ่าต่อมาเขายุ่งหรือเปล่ายุ่งนะคะหรือวุ่นวายมีอะไรทำยุ่งนะคะ be s h e f t e h be s h e f t e h นะคะ air er, คือเขาอ่ะถามว่าเขายุ่งไหมเว็บไซต์เป็นคำถามก็ต้องเป็น is air be s h e f t e h ขายุ targets, bag, ่งหรือเปล่าถ้าเป็นเธอยุ่งอยู่หรือเปล่าล่ะเธอก็จะเป็นอะไรคะ best do แล้วก็ต่อด้วยตึ๊ดตึ๊ด b i s h o f t e c h นะคะอ่ะกูพิมพ์ไปเลยแล้วกันอ่ะเธอยุ่งอยู่หรือเปล่านะคะนี่คือเธอยุ่งอยู่หรือเปล่านะคะเขียนตามนะคะข้อต่อมา20นะคะ v o นะคะ Peter und Zara p e t นะคะ p e t e อ u n อุ ara เนี่ยอยู่ไหนสองคนเป็นอะไรคะเป็นเ i ียนะคะฉะนั้นโวก็ต้องเป็น Sind นะคะเพราะเว็บไซต์ถ้าเป็นเ i ียก็ต้องเป็น s i n t เนาะโวซินต์เพเทอร์อุนซาราปีเตอร์ uh, และซ a ร่าอยู่ไหน uh, พวกเขาอยู่ที่สนามบิน พวกเขา C นะคะเป็น S ตัวเล็กนะคะแต่ขึ้นต้นประโยคเราจะเป็นพิมพ์เป็น S ตัวใหญ่ C อะไรพวกเขาก็เป็น Sint นะคะ s i ซินต์อืมฟลุกฮาเนนั่นเองนะคะ f l u g h a f e n ก็คือสนามบินนะคะฟลุกฮาเฟ der Flughafen นะจ๊ะสนามบิน สนามบินอัมฟลูคฮาเฟนนะคะถ้าเราอยู่สนามบินให้จำนะคะ prep o s i t i o n ไปเลยนะจ๊ะอัมฟลูคฮาเฟนอยู่ที่ไหนอัมฟลูคฮาเฟนนี้ครูให้จำแบบนี้ไปเลยถ้าอยู่สถานีรถไฟก็อัมบานโฮฟนะคะไม่ใช่อินอย่าไปจำสับสนกับภาษาอังกฤษที่ใช้ว่าอินคือในนะคะฉันอยู่ในสถานีรถไฟอิชบินอินบานโฮฟไม่ได้ต้องเป็นอัมนะคะอัมบานโฮฟ หรืออย่างเงี้ยอยู่ไหนเดี๋ยวก่อนนะอยู่อ่าห้องห้องนั่งเล่นก็ต้องเป็นอิฉันอยู่ในห้องนั่งเล่นใช้อิคือ in plus does นั่นเองให้จำแพทเทิร์นไปเลยนะคะเพราะว่าออย่างอันเนี้ยอย่างคำว่า v o n s i m m e r เนี่ยเขาเป็นเพศกลางนะคะเขาเลยต้องใช้กับ preposition in แล้วก็บวกกลายเป็นอิมนะคะ in ส่วนนะคะ,อ,ะอย่าง f l เอย่างเอาอานนี้กันบานโฮฟเนี่ยเพศเขาคือเพศชายฉะนั้นก็ต้องใช้เพศโพอ่ำนะคะก็เลยกลายเป็นอําบานโฮฟเนาะให้จำไปเลยนะคะ,ะเขากธหรือเปล่าเซารอเซออตัวนี้คือหนึ่งคำสองความหมายนะคะแปลว่าเปลี่ยวก็ได้นะคะหรือแปลว่าโกรธโมโหนะคะเครื่อง นะคะได้หมดโกรธโมโห่านะเขาโกรธเขาโมโหอยู่หรือเปล่าอะไรอ่ะเอก็ต้องเป็น east เห็นไหมแอเสาร์นะ,ะไม่ได้แปลว่าเขาเปรี้ยวเปล่านะหมายถึงว่าเขาโกรธหรือเปล่านะคะแต่ถ้าเราจะเอาไปใช้นะคะถามถึงเปรี้ยวก็ได้ก็อะ่ะอย่างถ้าจะ,จะบอกว่านมเสียอย่างเงี้ยนมเสียเขาจะบอกว่า d i m i g e นะคะอะ่า yeast sour นี่คือนมเสียนะคะอ่านมมันเสียอ่าเนาะอ่ะหลอนพักร้อนนะคะ C อะไรละ่ะ im Urlaub นะ Urlaub der Urlaub นะจ๊ะพักร้อน Urlaub C ก็หลอนนะฮะ C is im Urlaub นะคะคแต่ถ้า C ตรงนี้หมายถึงว่าพวกเราเออพวกเขานะคะพวกเขาทั้งหลายก็จะกลายเป็นซินนะคะแต่ว่าครูให้เป็นความหมายเป็นหลอนเนะะาะเธอใกล้จะถึงบ้านหรือยัง b a r ต b บ r ตก็คือใกล้หรือเร็วๆนี้นะคะซู uh ่เฮาสก็คือบ้านนะดะูก็กลายเป็น b บสต์นะคะเบสต์ Do but s u h a u s e เนะี่ยเอาไว้ถามแฟนถามเพื่อนนะถามใครถามลูกจะถึงบ้านหรือยังเนี่ยใกล้จะถึงบ้านหรือยังนะจำแพทเทิร์นไปเลย Beast do but s u h a u s e เนะอะหล่อนทำงานอะไร v a r s l หล่อนซีทำงานอะไร f o n Beruf นะ f o n Beruf w a s i s t นะคะ Sea f o n t b e r u f หลอนทำงานอะไรถ้าจะถามว่าเธอทำงานอะไรล่ะ,ะ Ah v a s b e s t Do แล้วก็ f o n t นะ,ะตอไปเลย b e r u f นะ,ะถ้าเป็นเธอนะคะ,ะถ้าเป็นคุณล่ะคะคุณก็กลายเป็น w a s sint c ซเห็นไหมฟอนเบรูฟคุณทำงานอะไรหลอนเป็นครูเรียรินคือครูผู้หญิงนะคะ,ะถ้าครูผู้ชายจะเป็นเร er, ียเรอเติมให้วงในวงเล็บว่าเป็นครูผู้หญิงลอนซีอีสต์เรียรินนะคะคือครูผู้หญิง ครูผู้ชายนะคะเพศครูผู้หญิงก็จะเป็นด er ีเรียหรอดีเรียเรลินนะคะถ้าผู้ชายก็จะเป็นเดียเรียเรเนะาะตรงตัวเลยพวกเธอเสร็จหรือ,อยัง f แฟติชนะคะคือเสร็จนะ f แฟติชเสร็จหรือ,อยังเอีย e ก็ต้องเป็นอะไร s i ด e นะคะ s i ด e เอียแฟติชนะพวกเธอเสร็จกันหรือ,อยังจ๊ะ โวหมาอยู่ไหนจ้าสุนักอยู่ไหน d e ีย u n d ก็เป็นมันนะคะโวน่ะ der Hund. อีสเดียหมาคือเป็นเพศชายเป็นเอียเพราะเป็นเดียหุ d w น i s โว่อีสต์เดหมาอยู่ไหนจ้าฉันเสียใจอีชอะไรล่ะเสียใจ ฉันก็ต้องเป็นเว็บไซต์ i ิ been นะคะเทรอริชฉันเสียใจ I b ช e ิ n เทรอริชเธอป่วยตั้งแต่เมื่อไหร่นะคะตั้งแต่เมื่อไหร่ Site one คือตั้งแต่เมื่อไหร่ Site o n นนะครั n คคือป่วยไม่สบายค r ั n k s i t e one อะไรล่ะดู du. ก็ต้องเป็น beast ดูครั n k นะคะคเธอป่วยตั้งแต่เมื่อไหร่นี่ครูลืมพิมพ์คำแปลเนี่ยประตูเปิดอยู่นะคะประตูเปิดอยู่เออประตูปิดอยู่ค่ะประตูปิดอืมประตูดีเทอร์ดีเทอร์นะปิดก็คือซูนะจ๊ะประตูปิดดีเทอร์อีสต์นะคะประตูปิดซู d e t ู r ist สููคือประตูปิดอยู่อะหน้าต่าง d a s f e n s t e r หน้าต่างเปิดอยู่คือ Auf นะคะก็เหมือนกัน d a s f e n s t e r is เอสอนะคะหน้าต่างเปิดอยู่โทมัสเนี่ยนายอยู่ที่ไหนโรงพยาบาลนะคะ ค r ัง k e n h a นเฮาส์เนาะคือโรงพยาบาลใช้อิมนะคะอยู่ในโรงพยาบาลเพศของค r ัง k e n h a นเฮาส์ก็คือ does นะคะคลังเคิร์นเฮาส์อินพลัสเดมก็กลายเป็นอิมโทมัสคือผู้ชายโทมัส s is อิมค a ัง e n h a u นเฮาส์โทมัสอยู่ที่โรงพยาบาลหรืออยู่ในโรงพยาบาลนะจ๊ะ ฉันชื่อหมนาเมอร์ฉันชื่อสุวิมนฉันชื่ออีชไมนาเมื่อบินไม่ได้นะคะไมนาเมื่อ er ก็ต้องเป็นอีสต์นะคะเพราะไมนาเมอร์เนี่ยถือว่าเป็นคำนามนะคะไมนาเมื่ออีสต์สุวิมนชื่อของฉันคือสุวิมนนะคะ จะไม่บอกว่า my name เมื่อบินิมวไม่ใช่ถ้าอย่างนั้นนะคะเราจะต้องไปใช้ each bin อย่างี้สุวิมลนะคะจำแพทเทิร์นไปนะคะอย่าใช้ผิดนะเลือกเอาถ้าเราจะบอกว่าฉันฉันชื่อสุวิมลนะสมมติสมมต,มมติเราจะใช้ each bin สุวิมลนี่คือใช้พูดกับคนกันเองแต่ถ้าให้สุภาพหน่อย my name เออ east suvimon เห็นไหมคะเราจะใช้เว็บไซต์ก็คือคำว่า east นะคะไม่ใช้บินอ่ะสามสิบห้าละเธอนะคะมีความสุขหรือเธอ happy นะคะ gluglish gluglish นี่คือ happy มีความสุขนะคะเธอก็เป็น do do beast นะคะเธอมีความสุขถ้าฉันล่ะฉันมีความสุขก,ก็เป็นไร i ิ h เห็นไหม bin นะคะต่อไปนะคะกลึ l i ล h ฉันมีความสุขนะคะพวกเราอยู่ในโรงหนังค่ะโรงหนังคีโน่คีโน่อยู่ในโรงหนังก็ I'm k คีโนเพราะโรงหนังคือ d a s ์สคีโนอ่อาอาจาะย์ a พวกเราก็จะเป็นอะไรคะเ a sind น i m k i n o พวกเราอยู่ในโรงหนังค่ะมา3ามเละค่ะเขาเป็นครูอ่านี่ไงคะครูผู้ชายนะคะครูผู้ชายนะคะ,ะสำหรับคนที่มีพื้นฐานแล้วเนี่ยประโยคเหล่านี้อาจจะง่ายแต่สำหรับคนที่ไม่มีพื้นฐานเลยประโยคต่างๆเหล่านี้ไม่ง่ายนะจ๊ะ,ะเขาเป็นครูครูผู้ชายเรียหรอเดรีอเหรอ,รหรอครูบอกไปแล้ว เขาก็แอ r ์อีนะคะเรียเราคุณแต่งงานหรือยังแต่งงาน f e h i r a t e d f ด h i r a t e d คุณแต่งงานหรือยังซี See, คุณแบบสุภาพก็ต้องเป็น s i n ท s ี f e h i r a t e d นะเธอแต่งงานหรือยังเธอบิสต์ดู แล้วก็ต่อด้วยแฟ i r ไฮราเธอแต่งงานหรือยังฉันหย่าแล้วจ้ะจะไม่แต่งละฉันหย่าเลย is <laughs> like g อะไรก e d e n คือหย่าร้าง g e s h i d ก c h bin g e s ินก e d e n ฉันหย่าแล้วจ้ะนะคะถ้าเราแต่งงานแล้วหย่าอ c h b ิ n ก็เป็น f a r r ไ a r r ด e ตถ้าแต่งงานแล้วนะคะอ่านี่นะคะฉันแต่งงานแล้วยังไม่แต่งก็นายนะคะนายไปยังไม่ได้แต่งงาน ich bin นะคะเต้องใส่ไปว่าไม่แต่งงานก็เติมนะคะ n i c h t นะคะอ่า ich b i นนะคะหรือจะน h อกนิดก็ได้นะคะอิ i n n นน h t นะ หรือเราจะบอกว่านะคะถ้าไม่ยังไม่ได้แต่งงานใส่ n i c h ์เข้าไปนะคะอ่าหรือถ้าเราจะบอกว่าฉันโสดนะคะโสดนะโสดเราก็อาจจะบอกว่านะคะเดี๋ยวคุณลบตรงนี้ก่อนนะนะฉันโสดโสดก็จะเป็นว่าอะไรนะคะโสดอิ b บินเลดิชนะฉันโสดนะคะฉันโสด Uh, ยังโสด i ิช uh. บินเลดิชนะจ๊ะอ่ะปีเตอร์อยู่บ้านไหม Peter, Pe ai, ะะ Peter, เขาต่อมาปีเตอร์ย East, ะะ East, Peter, Peter, อยู่บ้านไหมอยู่บ้านไหมสู h เฮา e p e t ์ r ีเตอร์เพศชายนะจ๊ะปีเตอร์เป็นผู้ชาย East นะคะ East ์ e ีเตอร์สู้เฮาเ์ีเตอร์อยู่บ้านไหมนะคะฮะสี่สิบเอ็ดเขาไม่อยู่ใช้ n c h t Da หรือ Nist here นะคะไม่อยู่ที่นี่นะคะอ่ะ Air ก็เป็น is ใช่เไหมขาไม่อยูนะ่เขาไม่ได้อยู่ที่นี่ถ้าจะบอกเขาไม่อยู่ที่นี่นะพูดได้สองแบบ a i r is s t n ์นิหรือ e i r is s t ต์น e ส e r ได้หมดนะพวกเราอยู่ข้างบนนะข้างบนบอกไปแล้ว o b e n เนาะอะก็เป็น Sint โอเป็นนะคะพวกเราอยู่ข้างบนพวกเธอพวกคุณพวกคุณอยู่ข้างล่าง C เหมือนกันนะคะเวียกับ C เนะี่ยผ่านเหมือนกันแหวบสายก็จะเป็น s i ซินต์อุนเทนอุนเทนคือข้างล่างนะเธอเกิดที่ไหนนะคะโวที่ไหนเกิดเกบ o ร e นเกบ o ร e นดูก็เป็นโว b บิสต์ดูเกบอรน พวกเธอเกิดที่ไหนฉันเกิดที่เมืองไทยหรือประเทศไทยนะคะก็จะเป็น b ินถูกไหมคะ in Thailand giboren นะคะเกิดที่ไหนเราก็นะคะใส่ชื่อประเทศหรือชื่อเมืองถ้าเราใส่ชื่อเมืองก็ได้ก็ต้องเป็นอินสมมุติ in นอ่าชนบุรีอย่างเงี้ยนะคะอ่าชนบุรีชนบุรีนะคะ,ะ,ะ,นะคะ in Thailand รประโยคง่ายๆอันนี้นต้องใช้ผู้แนะนำตัวด้วยนะคะสมมตินะอ่ะอาขูใส่มันเด้งเป็นโทนบุลีไม่เป็นไรอ,อ่ะมาต่อข้อต่อมานะคะกระเป๋าดีทัชเชร์กระเป๋าดีทชเชร์กระเป๋านะคะกระเป๋าถ้าเป็นกระเป๋าถือก็ดีฮันท นะคะอันนี้พูดถึงกระเป๋านะคะกระเป๋ากระเป๋าถือนั่นแหละนะคะเหมือนกันกระเป๋าของฉัน minor t r s h u r e นะคะใา้หลไร wake นะคะ wake นะ w a k ตัวนี้แปลว่าไปหรือก่อนนะ,ะกระเป๋าของฉันหาย minor t r s h u r e east w a k นั่นเองกระเป๋าของฉันหาย w a k นะคะ w a k ตัวนี้แปลว่าก่อนหรือไปนะทีเนี้ยเขาก็หมายถึงทางได้ด้วยก็คือมันจะออกเสียงอีกแบบหนึง่งแต่เขียนเหมือนกันนะคะ wake นะคะ w a k ก็คือแปลว่าทางเช่นบอกว่าไปตามทางของเธอนะ go d o n a n wake อย่างเงี้ยนะคะ go นะ go คือไปนะเป็นออกคำสั่งนะคะมาจากแบบเกนั่นแหละ go d n w n มันก็จะเป็นตัวใหญ่นะคะก็คือจะเป็นคำนามนะเขียนเหมือนกันเกยไดน n มิกนะคะเกไดนกะอ่าแต่ถ้าเวกที่แปลว่าก่อนไปตัวนี้นะคะ,ะก็จะเป็นเวกนะ My t a s ส h e อร์กระเป๋างฉันหายนั่นเองมันไม่ได้อยู่ตรงนี้มันไปแล้วนะคะ หรือเราจะบอกว่าไปให้พ้นไปไกลๆอย่างเงี้ยไปจากตรงนี้ออกไปจากตรงนี้อย่างเงี้ยมันก็จะกลายเป็นนะคะเกวกก็คือไปไกลๆออกไปจากตรงนี้เกวกตัวนี้นะจ๊ะอ่ะนี่ก็บอกว่าอา้าวก็กระเป๋าอยู่นี่ไงนะคะอ่ะดาอ่ะนี่ไงดาอีสต์มาซียซีตัวนี้แทน d t t ่ c h ฉ r er, แทนกระเป๋านะคะเพราะกระเป๋าเป็นเพศหญิงนะต้องเป็น c อ่า D าอีส s e e นั่นไงหลอนอยู่นั่นไงยา yeah, ตัวนี้เป็น Modal Particle เอามาเติมในประโยคให้มันลื่นไหลนะคะก็หลอนก็อยู่นั่นไงก็คือกระเป๋าว่าอยู่นั่นไงมันไม่ได้หายไปนะคะ She is n e e d ส w e เเห็นไหมเราไม่ได้หายไปไหน She is n e e d ส w e เนะ She's ซีอีสต e เห็นไหม The East Sea นะหล่อนอยู่นั่นกระเป๋าอยู่นั่นพวกเธออยู่ในเมืองหรือเปล่านะอยู่ในเมืองในเมือง In d e Stadt นะ In Stadt Stadt แปลว่าเมืองเพศของเขาก็คือ D นะ Stadt นะเวลาเรียนคำศัพท์เรียนภาษาอรมานจำคำศัพท์จำเพศไปด้วยนะคะ D Stadt น,นะ เพราะมันจะทำให้เราผันถูกนะคะทีนี้เราเริ่มต้นเรียนพื้นฐานเนี่ยก็คือเอาให้มันแน่นไปเลยจำเพศเขาไปด้วยนะคะเวลาเราท่องศับอเอีย์ก็พวกเธอพวกแกอยู่ที่ไหนเว็บไซต์ s i t e e a r in dish นะ,ะพวกเธออยู่ในเมืองหรือเปล่านะคะทีนี้บางคนถ้ามีพื้นฐานมาแล้วอาจจะงงเคยได้ยินคำว่า in ดีะะ Stadt, แปลว่าไหนะ,ะก็คือเหมือนกันนะคะแต่ว่าเป็นการถามว่าจะไปไหนว o หินะะ in, จะไปไหนอิชกิเฮฉันจะไปในเมืองต้องใช้เป็น in the ฉันจะไปในเมืองนะคะเพราะเป็นคำถามแบบว o หินคืออคุสตีฟทีนี้ถ้าเราบอกว่าเราอยู่ในเมืองก็จะต้องเป็น in d s t h t นะคะให้จำแพทเทิร์นที่ครูสอนไปเลยนะคะอ่ะอ่ะ49พวกเราเรียนภาษาเยอรมันอยู่หรือเราอยู่ในคอร์สเรียนภาษาเยอรมันหรือเรียนอยู่นะคะคอร์สเรียนภาษาเยอรมันก็เดอ c คอร์สนั่นเองนะคะเรียนอยู่เป็นอิมนะคะ wir พวกเราก็เป็นอะไร s ซิน wir sind I'm Deutsch Course. พวกเรากำลังเรียนภาษาอิสลาอยู่ชั้นอยู่ที่ไหนห้องสมุดห้องสมุด d Bibli o t e c นะคะดเป,เป็นเพศหญิงครูเขียนคำอ่านให้ดีกว่าคำนี้มันอ่านยากนิดนึง b นะคะ B แล้วก็ b l บ o t โ c ก็ออกเสียงคอขวา K เสียงเคนะคะ Bibliothek นะคะห้องสมุดฉันอยู่ในห you know. <e ้องสมุดก็เหมือนกันเห็นไหม In h e r Bibliothek อีชก็บินอีชบินนะคะจบค่ะนะคะห้าสิบประโยค audio, side, นะคะกับคำกริยา s i g นะคะครูหวังว่าจบคลิปนี้แล้วทุกคนจะ ผ่านได้แล้วนะคะโดยที่เราไม่ต้องมาดูโพยแล้วนะคะว่า isbindubist a r er i s w i s i n d e h r s i d e s i n d พวกเนี้ยนะคะผ่านยังไงนะคะใช้ยังไงเนาะอ่ะ เอาละค่ะดูคลิปจบแล้วใครยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามครูด้วยนะคะแล้วก็กดไลค์นะคะกดหัวใจกดอะไรกดไม้ครูหมดเลยใครมีคำถามคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะคะแล้วเดี๋ยวครูมาตอบให้เจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะเช้าเชา